ก็คือจากที่เราทำงานเป็นขั้นเป็นตอนไม่ว่าจะเป็นการสอบปากคำผู้ต้องหามีการตรวจค้นแหล่งสถานที่ต่างๆเราก็ได้ข้อมูลนะครับที่น่าเชื่อว่านะครับเศษซากชิ้นส่วนสุกรเนี่ยบางส่วนนะครับมีการกระจายระบายออกไปเราก็จะตามให้สุดทางนะครับว่าไปไหนยังไงแล้วก็มีเหตุผลอะไรอย่างไรนะครับดีไซน์เราก็อยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและข้อกฎหมายนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย